มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนพายุไซโคลนพัดถล่ม 17-20 พฤษภาคมไทยเจอฝนหนักกทม.โดนด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุไซโคลน 17-20 พฤษภาคมพัดถล่มไทยเจอฝนหนักใต้ฝั่งตะวันตกฝนหนักนะคะคลื่นแรงกทม.ร้อนจัดฝนฟ้าคะนองค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20พฤษภาคมพ.ศ. 2563ฉบับที่1ลงวันที่16พฤษภาคม63ระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางนะคะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ช่วงวันที่17ถึงวันที่20พฤษภาคม2563ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่และคลื่นลมในทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้นโดยตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่17พฤษภาคมเวลา 5:00 นค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะโดยมีลมกระโชกแรงส่วนมากนะคะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 37-41 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 37-40 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 38-41 องศาเซลเซียสค่ะลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 34-38 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 33-36 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 27-29 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 36-40 องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ